เราอยากพาไปดูแนวทางกู้เศรษฐกิจของอีกประเทศหนึ่งพาไปใกล้หน่อยครับไปที่ประเทศอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเพิ่งได้ผู้นําคนใหม่ที่ถูกมองว่ามีแนวคิดสุดตรงนะครับล่าสุดผู้นําคนนี้กําลังเดินหน้ามาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ถูกมองว่าสุดตรงเดินหน้าแล้วครับผ่านการผลักดันให้ประเทศอาร์เจนตินาเลิกใช้สกุลเงินของตัวเองแล้วหันไปใช้เงินดอลลา,าร์สหรัฐแทนเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟอ้อที่รุนแรง ฟังดูแล้วเป็นนโยบายสุดตรงจริงๆนะครับนึกภาพตามถ้าเราใช้เงินบาทอยู่แล้วรัฐบาลก็บอกว่าเลิกใช้เงินบาทเถอะไปใช้เงินสกุลอื่นแทนแต่ว่าในความเป็นจริงประเทศที่ประสบกับเงินเฟ้อหนักๆเนี่ยประเทศที่มีเงินเฟ้อหนักเงินสกุลของตัวเองอ่อนค่าไม่มีเสถียรภาพอยู่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้พูดกันอย่างเป็นทางการแต่ว่ามีการใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว พูดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับนโยบายที่ว่านี้เป็นนโยบายที่ออกมาจากนายคาเบียมิเล่ครับเป็นประธานาธิบดีอาร์เจนตินาคนใหม่ที่เพิ่งได้รับเลือกเป็นผู้นำครับเขาเนี่ยถูกมองว่าเป็นนักการเมืองสายเสรีนิยมขวาที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้นำอาร์เจนตินา แสดงจุดยืนมาตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วล่ะครับว่าเขาจะใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบสุดตองเพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศโดยแนวทางตามที่เขาประกาศตอนหาเสียงเนี่ยก็มีตั้งแต่การยุบธนาคารกลางของประเทศรัดเข็มขัดการใช้จ่ายภาครัฐถึงขีดสุดก็อาจจะมีการยุบกระทรวงที่เขามองว่าไม่จําเป็นรวมถึงเรื่องนี้แหละครับเขาอาจจะยกเลิกใช้เงินสกุลเปโซของอาร์เจนตินาแล้วหันไปใช้เงินสกุลดอลลาร์ของสหรัฐแทน โดยในตอนนี้มาตรการยกเลิกเงินเปนโซยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าจะเริ่มมีกระบวนการแรกๆออกมาแล้วผ่านการที่รัฐบาลของเขาประกาศลดค่าเงินเปนโซของตัวเองลง54แปลไทยเป็นไทยนะครับก็คือรัฐบาลอาร์เจนตินาลดค่าเงินของตัวเองครับลดค่าเงินยังไงอธิบายแบบนี้ครับเดิมที1ดอลลาร์สหรัฐจะต้องใช้เงินเปนโซของอาร์เจนตินา ราว3ามสเปโซถึงจะเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่รัฐบาลอาร์เจนตินาล่าสุดได้ลดค่าเงินของตัวเองเดิมที3 6 6 5เปโซเท่ากับ1ดอลลร์ตอนนี้ต้องใช้เงินเปโซ800เปโซถึงจะเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐเป็นการลดค่าเงินของตัวเองเอาจบอกได้ว่านโยบายของประธานาธิบดีอาร์เจนตินาคนใหม่เป็นนโยบายหักดิบ ก็ว่าได้นะครับหลังจากในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลก่อนหน้านี้ของอาร์เจนตินาใช้วิธีรักษาเสถียรภาพของค่างเงินเปโซด้วยการควบคุมค่าเงินอย่างเข้มงวดซึ่งเขามองว่าเป็นแนวทางที่ยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเฟอที่พุ่งสูง150%ส่งผลเป็นลูกโซ่ทําให้ราคาสินค้าในประเทศพุ่งสูงตามไปด้วยแต่ว่าเงินในกระเป๋าของประชาชนก็มีค่าน้อยลง นี่ยังไม่รวมปัญหาอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินในคลังที่เหลือน้อยหนี้ของประเทศที่พุ่งสูงโดยในการถแถลงเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้นำอาร์เจนตินาระบุในเชิงบอกให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าเลยครับว่าในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดเพราะเขาจะเดินหน้านโยบายเพื่อให้ประเทศออกจากวิกฤตท,ที่เก่อขึ้นโดยผู้นําคนก่อนขณะที่รัฐมนตรีคลังอาร์เจนตินาบอกว่าสถานการณ์ในอาร์เจนตินาจะแย่ลงอีกครับ และท่าทีตอบรับก็จะเป็นการโจมตีเข้าไปที่ใจกลางของเรื่องแต่รัฐมนตรีคลังอาร์เจนตินาบอกว่านี่จะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าสิ่งที่ทําจะเป็นการทําตรงกันข้ามกับแนวทางที่รัฐบาลอาร์เจนตินาเคยทํามาก่อนและสิ่งที่จะทําจะเป็นการแก้ปัญหาเข้าไปที่รากเหง้าโดยตรงโดยนโยบายหักดิบของผู้นำอาร์เจนตินาคนใหม่ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของอาร์เจนตินาโดยมองว่านี่จะเป็นแนวทางที่ช่วยให้เศรษฐกิจอาร์เจนตินามีเสถียรภาพและทําให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมจะช่วยเหลือด้วยการออกมาตรการเพิ่มเติมให้กับรัฐบาลอาร์เจนตินาด้วยแม้ว่าที่ผ่านมาสกุลเงินของอาร์เจนตินาจะไม่มีเสถียรภาพในตลาดทั่วไปจนทําให้ในตลาดทั่วไปมีการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบ้างแล้วนะครับ แต่ว่าหลายฝ่ายก็แสดงความกังวลถึงผลของมาตรการที่จะนําไปสู่การหักดิบหรือไม่ก็คือการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักในอาร์เจนตินาเลยเนี่ยก็มีคนกังวลครับบอกว่าการที่ไปใช้เงินสกุลของประเทศอื่นในกรณีนี้ก็คือดอลลาร์สหรัฐแทนเงินสกุลของตัวเองเนี่ยมันอาจก่อให้เกิดข้อจํากัดทางการเงินการคลัง ทำให้รัฐบาลอาร์เจนตินาไม่มีอิสรภาพในการควบคุมสก,กุลเงินได้อย่างเสรีเพราะว่าการที่หันไปใช้สก,กุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็ต้องแลกมาด้วยการที่อาร์เจนตินาก็ต้องไหลาตามทิศทางของสก,กุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่รัฐบาลสหรัฐเป็นผู้กําหนดทิศทางด้วยแต่อย่างที่บอกนะครับว่ามาตรการของผู้นำอาร์เจนตินาคนใหม่เพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่มีแค่การลดค่างเงินแล้วก็ตั้งเป้าไปใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเพียงอย่างเดียวเขายังมีนโยบายที่หลายฝ่ายบอกว่าเป็นการหักดิบ เป็นนโยบายสุดขั้วสุดตรงอีกหลายนโยบายเช่นนโยบายรัฐเข็มขัดแบบสุดขั้วตั้งเป้าจะลดการใช้จ่ายภาครัฐลงคิดเป็น2.9%ของ GDP ลดการอุดหนุนพลังงานภาคการขนส่งเรื่องของความมั่นคงของสังคมไปจนถึงเรื่องของการปรับแผนการจ่ายเงินบำนาญด้วยแต่ว่าทางการอาร์เจนตินาก็ยังยืนยันที่จะกระตุ้นให้เกิดแผนสวัสดิการที่มีอัตาราที่แน่นอนควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ด้วยการขึ้นภาษีนะครับ อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่สุดตรงนี้ก็ไม่ได้ทําได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ากระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรัดเข็มขัดการใช้จ่ายภาครัฐการขึ้นภาษีหรือว่ากลไกนโยบายอื่นๆเนี่ยมันไม่ขึ้นกับรัฐบาลเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับสภาของอาร์เจนตินาด้วยและก็ต้องจับตาว่าในฝ้าของพรรคร่วมรัฐบาลของรัฐบาลชุดใหม่ของอาร์เจนตินาจะเอาด้วย กับแนวทางที่ถูกมองว่าสุดโต่งมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าผู้นำอาร์เจนตินาคนนี้เนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาพมีความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์จุลภาคด้วยนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ด้านที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตมีผลงานทางเศรษฐศาสตร์ต่อเนื่องแล้วก็เป็นผู้ดําเนินรายการโทรทัศน์ ที่ได้รับความนิยมด้วยตอนหาเสียงเนี่ยเขาใช้เลื่อยนะครับเป็นเลื่อยไฟฟ้าเป็นสัญลักษณ์ในการหาเสียงบอกว่าทําทีว่าจะเป็นท่าทีของการหรือโครงสร้างเดิมหรือเป็นกา,การแก้ปัญหาแนวนโยบายเดิมๆด,ด้วยนโยบายใหม่ที่หลายคนบอกว่าสุดขั้วสำนักข่าว today make tomorrow today